สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่6มกราคมพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระกนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเปิดงานท h ล i l a อิน n ตอร์เนชั่นแน c ไซ n อนส์แฟ2021รูปแบบออนไลน์ผ่านสีเล็กทรอนิกเต็มรูปแบบ วันนี้เวลา9กานาฬิกาสิมนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรากสุดาสยามบรมราชกุมารีสืบลงณนะห้องประชุมบางสักปทุมทรงเปิดงาน Thailand International Science Fair 2021นในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบถ่ายทอดสดและสื่อสารกับนักเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุศนจัดงาน Thailand International Science Fair ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่6ถึง8มกราคม2564เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แลแกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความสามารถทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมผ่านการนำเสนองานและทำกิจกรรม ภายใต้แนวคิดเสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโอกาสนี้มีพระราชดำรับเปิดงานเสร็จแล้วได้ทอดพระเนตรพิธ,ธีเปิดแบบออนไลน์และการแนะนำโรงเรียนที่ร่วมเสนอผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมีโรงเรียนมหิดลว,วิทยานุสรเป็นสถานที่หลักในการรับสัญญาณออนไลน์จากที่ต่างๆถ่ายทอดให้ผู้ที่เข้าด้ร่วมงานได้รับชม ปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า300คนจากโรงเรียน50โรงทั่วโลกประกอบด้วยผู้บริหารครูและนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำในต่างประเทศ28โรงจำนวน124คนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย21โรงจำนวน73คนและนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสศอ,อีก240คน กิจกรรมหลักคือการนำเสนอ,อโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมากถึง140โครงงานและมีกิจกรรมสันทนาการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเ,เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านการศึกษาดูงานเสมือนจริงน้มิวเซียมสยามบับพระเชตุพนวิมลมังคลารามและห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามจากนั้นส่งฟังศาสตราจารย์นายแพทย์ชัดชัยเหมือนประสาทนักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสสรุ่นที่7บรรยายพิเศษหัวข้อการวิจัยค้นพบยาใหม่เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ในแพทย์ชัดชัยเหมือนประสาทปัจจุบ,บันดํารงตําแหน่งผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายการศึกษาหลังปร,ริญญาและวิจัยสถาบันการแพทย์จัก,กรีนฤบดินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้เชี่ยวชาญและคิดค้นยารักษาโรคอหิวาตะกรโรคมีสิทธิบตัตรทั้งในประเทศและระดับนานาชาติต ในวันนี้ยังมีการนำเสนอ,อโครงการของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกสีโครงการได้แก่โครงงานสาขาวิวชาชีววิทยาเรื่องการทำนานและคัดเลือกเปปไทยต้านมะเรง็งลำไส้ใหญ่จากข้อมูลเปปทิโดมของเห็ดถังเช่าสีทองด้วยเทคนิคชีวสารสนเทศของโรงเรียนหิดลมวิทยานุสรเพื่อหาทางเลือกใหม่ในการรักษามะเรง็ง โครงงานสาขาวิชาเคมีเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับแก๊สของวัสดุโครงข่ายสารอินทรีย์พอไฟรินของ Korea Science Academy of Kais สสาธารณรัฐเกาหลีจากการวิจัยพบว่าการใช้วิธีเขย่าในการกำจัดตัวทำละลายทำให้มีรูพรุนเพิ่มมากขึ้นและสามารถใช้ในการดูดซับแก๊สได้ โรงงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการศึกษาและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมของดาวเทียมขนาดเล็กสำหรับทดลองในชั้นบรรยากาศระดับสูงโดยใช้บอลลูนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยชนบุรีจากการวิจัยพบว่าภารกิจของดาวเทียมประสบความสำเร็จดีข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์นำไปพัฒนาต่อได้ในอนาคต และโครงงานสาขาวิชาเคมีเรื่องการพัฒนานเซ็นเซอร์ทนิทพอลิไดอะเซทิลีนสำหรับการตรวจจับฟอร์มาลดีไฮดเป็นโครงงานที่พัฒนาร่วมกันระหว่างนักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสสอนกับนักเรียนจาก National Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร์เท่านี้สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันเกิดวิกฤตหลายอย่างที่ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิต องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนให้มนุษย์มีความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ การจัดงานนี้จะมีส่วนสำคัญช่วยให้ผู้บริหารและครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและองค์ความรู้ด้านการศึกษาและช่วยให้นักนเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้สร้างคุณข่ายมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่รัษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมติดตามการดําเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดพะเยาวันนี้ช่วงเช้านายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอน,นื่งมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326ตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจำังหวัดพะเยาได้แก่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแจมป๋ปองตำบลหลายเงาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยลึกตำบลม่วงยางอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านผาแดงล่างตำบลร่มเย็นอเภอเชียงคำจหพะเยากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่326และกองร้อยทหารพรานที่3305บ้านหัวหนาตำบลทุ่งกล้วยอเภอูซางจหพะเยาวรวมจำนวน90ถุงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความปลอดภัยและความผาสุกให้แก่ประชาชนและ ประเทศชาติ ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยังบริเวณพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังอเภอปงจหพะเยาเพื่อเชิญถุงพระราชทานจำนวน4 0 4ส,สถุงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่รัษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ4ี่โครงการพร้อมเสื้อกันหนาวไปมอบแก่เด็กๆในพื้นที่โครงการด้วยได้แก่โครงการบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังอเภอปงจหพะเยา โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านหนองห้าอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านทานทองอําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ดอยยาวดอยาหมน่นดอยผาจิอําเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายยังความทราบซึ้งในพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น,นล้นพ้น สำหรับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อฟืน้นฟรูระบบนิเวศต้นน้ำให้สมบูรณ์เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้และจ้างงานของชุมชนในขณะเดียวกันก็ให้รัษฎรได้ฝึกเรื่องของการทำเกษตรแผนใหม่ควบคู่กับการให้ความรู้เรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำและร่วมกันฟืน้นฟรูระบบนิเวศต้นน้ำให้สมบูรณ์ จากการดําเนินงานส่งผลให้สามารถฟื้นฟูป,ป่าจํานวน1 1 9 6 1ไร่ให้มีความสมบูรณ์รัศดรมีหลังน้ําใช้อุปโภคบริโภคทําการเกษตรตลอดปีทั้งมีทักษะในการทําการเกษตรมากขึ้นโดยเฉพาะการปลูกพืชที่มีราคาแพงและหันมาทํานาดําที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแทนการปลูกข้าวโพดปลูกข้าวแบบเดิมทําให้มีพื้นที่ปลูกข้าวเพิ่มขึ้นเช่นบ้านสันติสุข เป็นหมู่บ้านขยายผลจากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงรัศดรมีพื้นที่ทำนาเพิ่มขึ้นจาก90ไร่เป็น670ไร่บ้านขุนกำลังเพิ่มขึ้นเป็น220ไร่ทำให้มีค่าไว้บริโภคเพียงพอนอกจากนี้หลังฤด,ดูการเก็บเกี่ยวยังส่งเสริมให้ทำเครื่องเงินการการผ้าปักชนเผ่าม้งและการผลิตชาเจียวกู่หลันเป็นต้น ส่งผลให้รัษฎรทั้งสองหมู่บ้านมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีรายได้เพียง1 5 0 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อปีปัจจุบันรัษฎรบ้านสันทิศมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า250,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีบ้านขุนกำลังเพิ่มขึ้นกว่า2 9 0 0 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อปีทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับแนวทางในการดำเนินงานในระยะต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการจึงกำหนดแผนงานโดยการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อให้รัษดรมีความรู้ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้นสํรนักงานคณะกรรมการพิเศษพระประสานงานโครงการอเน่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนพันธุ์ไม้ยิงต้นเช่นอะโวคาโดโกโก,โก้ทุเรียนลองกองเงาะรวมทั้งพัฒนานแหล่งน้ำลักษณะเป็นอ่างพวง5แห่งเพื่อการเกษตรเป็นการเพิ่มรายได้แก่ ราษฎรทางนี้โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านสันติสุขบ้านขุนจะขยายพื้นที่ในการส่งเสริมอาชีพต่างๆไปสู่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเป็นการต่อยอดและสร้างโอกาสให้แก่ราษฎรเนรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นต่อไป หมู่เลนิธิราประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัรม์จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาพระราชทานให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภายัยหนาวในพื้นที่จังหวัดต่างๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ประสบภัยหนาวจึงทรงพระกรุณาโปรโดกระาเปกรหมอมให้หมูลนิธิราาประชาวเคราะห์ในพระบรมราชูปธรภมเชิญผ้าห่มกันหนาพระราชาทานไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวเพื่อบรรเทาความหนาวเย็น โดยในวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนายสริทธิ์วิทูลผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราษฎร์นิเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาพระราชทานจำนวน500ผืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสีเมืองใหม่ ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน3,500ผืนซึ่งทางจังหวัดได้จัดสรรให้แก่อําเภอที่มีสภาวะอากาศหนาวเย็นและมีข้อมูลการได้รับมอบเครื่องห่มกันหนาวในภาพรวมของจังหวัดจำนวนน้อยสุดจัดอําเภอได้แก่อําเภอศรีเมืองใหม่อําเภอดอนมดแดงอําเภอทุ่งสีอุดมอําเภอตานสุมอําเภอนาเยียอําเภอนาตานและอําเภอน้ำขุ่นอําเภอละ500ผืน ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ประชาชนซึ่งประชาชนต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุจำนวนห้าคนพร้อมทางพูดคุยให้กำลังใจ ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผลดำธรรมผู้ว่าราชก,การจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราษปรนุเคราะห์ประจำจำังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาะวพระราชาทานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอนนําปาดจำนวน300ผืนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกร,รุณาโปรดเกล้กาโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราษปรนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาะวพระราชาทานจำนวน2,000ผืนไปมอบให้แก่ประชา ชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตร,รดิตถ ซึ่งทางจังหวัดได้จัดสรรให้แก่9อำเภอดังนี้อําเภอบ้านโคก170ผืนอําเภอฟากท่า1 4 0ผืนอําเภอน้ำปาด300ผืนอําเภอท่าปลา270ผืนอําเภอทองแสนขัน130ผืนอําเภอพิชัย290ผืนอําเภอตรอน150ผืนอําเภอลับแล180ผืนและอําเภอเมืองอุตรดิตต์จำนวน400ผืนโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดริตถ์ได้กล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกพื้นที่ของประเทศไทยทั้งสองพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์และความเดือดร้อนแก่ประชาชนในทุกเหตุการณ์และมีพระราชกระแสให้เตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ต่างๆเพื่อป้องกันความเสียหายและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันการ รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและของสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่จังหวัดเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบรดกระม่อมให้หมู่ใลนิธิราประชาชวิาะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาพระราชาทานไปมอบแก่ประชาชนใน14อำเภอของจังหวัดเลยจำนวน3,000ผืนด้ยส่งห่วงใยที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยในวันนี้ที่ศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้วราราการจังหวัดเลยใน,นานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานิคราะห์ประจำจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาะพระราชทา,านจำนวน300ผืนให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอด่านซ้ายอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดไม่ได้ สำหรับอำเภอด่านซ้ายพื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาในฤดูหนาวของทุกปีได้รับอิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมทำให้สภาพอากาศทั่วไปมีลักษณะหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ติดลบคือลบ1.5องศาเซลเซียสที่บ้านนาลานข้าวหมู่เก้าตำบลโพนสูงเมื่อวันที่2มกราคม2564ส่งผลให้ประชาชนในท้องที่ห่างไกลทุรกันดาลโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้ประสบกับสภาะอากาศหนาวเย็น จากการสำรวจพบว่ายังมีประชาชนที่ขาดแคลนคเครื่องผมกันหนาวเป็นจำนวนกว่า6,900คนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมู่ลนิธิและภาคเอกชนได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วและจะได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปจากนั้น ผู้วราราการจังหวัดเลยในฐานะประธานกรรมการหมู่แลนิธิราชป,ประชาธเคราะห์ประจำจังหวัดเลยเดินทางไปยังหอประชุมอำเภอนาแห้วเพื่อเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทา,านมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภยัยหนาวในมือที่อำเภอนาแห้วจำนวนสามพันผืนสำหรับสถานการณ์ภัยหนาวของอำเภอนาแห้วซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีอุณหภูมติต่ำกว่า15องศาเซลเซียสทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุเด็กและผู้ยากไร้จากการสำรวจความต้องการเครื่องห่มกระหนาวพบว่ามีประชาชนขาดแคลนเครื่องห่มกระนาวเป็นจำนวนมากกว่า6,800คนท่านนี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ามาดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นบางส่วนแล้ว มูลและทิรา,ราชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนรา,ราชานุเคราะห์28จังหวัดยโสธร วันนี้ณนะโรงเรียนราชประชานิเคราะห์28อํเาเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกระุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่และิธิกราษรประชาุิคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเรราะห์28โดยมีนายชนลียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธี สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคร28จัดการศึกษาแบบการศึกษาพิเศษสงเคราะห์โดยรับนักเรียนด้อยโอกาสมีความยากไร้และประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมศึกษทปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน680คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษารวม75คน ผู้วารัชการจังหวัดยโสธรได้กล่าวแก่นักเรียนว่าวันนี้ได้เชิญพระห่มกันนาพระราชทานมามอบให้นักเรียนทุกคนขอให้ทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้น้อมนำพระราชดำริอีกทั้งพระบรมราโชบายของทั้งสองพระองค์ไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและดำรงตนให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ มูลและทีรา,ราชบระชนวิเคราะห์ในพระบรมราชปธัรม์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ปร,ระสบอคีภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้ที่ถนนปากแพรกตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่เลนจิตรราประชันนุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีร้อยตรีพงศธรสิริสาครรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยซึ่งเมื่อวันที่สีมกราคม2564ห้าหเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านไม้ปลูกติดกันจำนวนหลายหลังทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจํานวนสิบหลังคาเรือนและเสียหายบางส่วนจำนวนห้าหลังคาเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนส7ิบเจ็ดคนสิบห้าครัวเรือน ท่านี้ให้ในการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นทางสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบรุรีมอบถุงยางชีพและมอบเงินช่วยเหลือเทศบาลเมืองกาญจนบรุรีได้จัดสถานที่พักพิงให้ผู้ประสบภัยได้อยู่ชั่วคราวและจิตอาสาพระราชทานประเภทจิตอาสาภัยพิบัติได้ช่วยขนย้ายสิ่งของและทําความสะอาดรอบบริเวณที่ประสบอักขีภัย จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันส,สดิศวภาเอกเยี่ยมสินสวัสดีค่ะ